ตกลงค่ะคุณแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปหาหลวงพ่อด้วยกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะอ้าวน้องหนูแววแววจะไปไหนลึกพรุ่งนี้หนูนัดคุณแม่เอาไว้ค่ะจะไปหาหลวงพ่อที่อยุธยาด้วยกันไปไกลถึงอยุธยาเลยเหรอครับพี่ถิ่นไม่รู้อะไรค่ะหลวงพ่อรูปนี้ท่านน่าเลื่อมใสมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเข้าฌานท่านสามารถเข้าฌานได้ครั้งละหลายชั่วโมงจนเป็นที่ร่ำลือไปทั่วเลยล่ะค่ะหนูก็เลยต้องหาโอกาสไปสักการะท่านซะหน่อยเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตค่ะเข้าฌานเข้าฌานมันเป็นยังไงเข้าฌานหมายความว่าทำจิตใจให้สงบหรือเพ่งอารมณ์จนจิตเป็นสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาฌานเป็นภาษาบาลีแปลว่าภาวะจิตใจสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์ด้วยเหตุที่ผู้เข้าฌานบำเพ็ญเพียรเพื่อให้จิตใจสงบนั้นมักนั่งหลับตาดังนั้นคำนี้จึงนำมาใช้เป็นสำนวนเปรียบคนที่หลับตานิ่งนั่งหลับในหรือคนที่นั่งนิ่งไม่พูดไม่รับรู้อะไรว่ากำลังเข้าฌานเช่นคุณสมศักดิ์ถ้าจะเข้าฌานไปซะแล้วเขาพูดจาเล่นหัวกันคุณสมศักดิ์ก็ไม่ได้ยินอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าฌานตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงทำจิตใจให้สงบหรือว่าเพ่งอารมณ์จนจิตเป็นสมาธิแต่ถ้าเป็นเข้าฌานเป็นสำนวนก็เปรียบเหมือนคนที่หลับตานิ่งนั่งหลับในหรือว่าคนที่นั่งนิ่งไม่พูดไม่รับรู้อะไรใดๆทั้งสิ้นว่ากำลังเข้าฌานถูกต้องค่ะว่าแต่ว่าน้องหนูพรุ่งนี้จะไปกับคุณแม่กี่โมงครับพี่จะขอตามไปด้วยครับว่าพี่จะไปไหว้พระเผื่อชีวิตพี่จะได้ผ่องใสขึ้น6โมงเช้าค่ะห้ามสายนะคะตกลงไปไหมคะงั้นพี่ขอฝากซื้อโรตีสายไหม2ถุงเนี่ยนะจ๊ะใครจะไป6โมงเช้าขนาดนั้น